สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะพบกันยามเย็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปเดินไปชมบอนสีสวยๆนะคะแล้วก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่35 บาทนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นะคะสนใจพันธุ์ไหนก็จดชื่อแล้วโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0642824363นะคะลูกไม้ไก่นะคะตอนนี้เริ่มมีออกมาแล้วนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะมันจะเป็นใบหยักๆนะคะแบบนี้ค่ะสวยมากอันนี้หอกสตะโลหะนะคะหอกสตะโลหะก็มีแบ่ง100นะคะถ้ากัดเต็มจะเป็นสีออกส้มๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าตอนเด็กเนี่ยขอบเขาจะเขียวนะคะตัวเนี้ยนะคะสวยมากหอกสตะโลหะบอนเก่าค่ะเป็นใบหอกนะคะทรงใบคล้ายๆพญานาคราชนะคะตัวนี้อันนี้ก็นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นตับวีรชนค่ะใบพิ้วๆนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะ100 บาทจุนทอนผู้นะคะใบแข็งก้านแข็งตัวนี้หนูพามาชมบ่อยนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างทนเลยนะคะใบก็แข็งก้านก็แข็งสีสวยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้มีแบ่งนะคะ50 บาทนะคะสำหรับต้นลูกกระถาง4 นิ้วนะคะนี่ค่ะสวยมากอ้อแล้วก็พี่ๆหลายท่านนะคะถามมาว่าในน้ำเนี่ยคืออะไรนะคะเขียวๆนะคะใช่ไหมคะนี่ค่ะอันนี้คือแหน่นะคะแหน่ก็ใส่ไว้นะคะน้ำมันใสดีแล้วก็จากที่ดูนะคะแหน่ถ้าแหน่งามๆเนี่ยไม้จะงามนะคะหนูก็เลยใส่ไว้นะคะพอเขาใส่ของเขาไว้นะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะแล้วมันก็ขยายของเขาเองนะคะใส่แหน่ไว้แบบนี้นะคะก็มันไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยดีนะคะข้อดีของที่ใส่แหน่นะคะแล้วก็เหมือนไม้มันจะโตดีกว่าไม้ที่ไม่ได้ใส่แหน่นะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำเนี่ยมันเหมือนน้ำมันเสียเร็วค่ะเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ปลูกมานะคะก็เลยใส่นะคะแล้วแต่นะคะพี่ๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่ได้แบบว่าต้องใส่เลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นหงหยกนะคะหงหยกก็จะมีแบ่ง80 บาทนะคะสำหรับหงหยกจะเป็นโทนแดงนะคะแดงขอบเขียวนิดนึงนะคะตัดกันสวยมากหงหยกนะคะอันนี้สวยมากนะคะนี่ดูไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นลูกไม้หรือไม้มีชื่อนะคะเพราะว่าป้ายเขาหายนะคะสีสวยมากนี่ค่ะเป็นใบไผ่นะคะอันนี้เป็นใบไผ่ต้นที่1นะคะอันนี้เป็นต้นคู่ด้วยนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะใครจะปลูกฟอร์มกอนี่ใบดกสวยเลยนะคะตัวนี้นะคะหนูขออยู่ที่กระถางนี้200บาทนะคะใบไผ่หมายเลข1เขาจะออกชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะตัวนี้นี่ค่ะมี2ต้นคู่นะคะขออยู่ที่200ค่ะสีสวยอันนี้ก็บางใหญ่นะคะบางใหญ่นี่ตัวนี้กัดสีไปแล้วด้วยนะคะสีหวานๆเลยสำหรับบางใหญ่นะคะโตก็จะใบใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80 บาทนะคะบางใหญ่นี่ค่ะอันนี้อินทระรังสรรค์นะคะอันนี้เป็นใบเงาๆมันมาเลยนะคะบอนเก่าค่ะใบแข็งนะคะอันนี้ให้ไปราคา80 บาทนะคะรากทะลุเรียบร้อยเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นแม่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเป็นบอนเก่านะคะอันนี้ตะละแม่จันทานะคะสีหวานๆเลยโทนชมพูนะคะต้นละ50 บาทค่ะตะละแม่จันทาอันนี้เทพประสิทธิ์นะคะเทพประสิทธิ์นี่อันนี้สวยนะคะยิ่งโตลายกระดูกเขาจะยิ่งชัดนะคะลายเส้นใบนั่นเองนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100 บาทนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะเทพประสิทธิ์อันนี้นะคะจะเป็นมหาชัยทั้งหมดเลยนะคะที่เห็นปลายๆอยู่นะคะตัวนี้นะคะมีแบ่ง150 บาทนะคะสำหรับมหาชัยเดี๋ยวหนูยกให้ดูนะคะป้ายสวยๆต้นใหญ่ๆเลยนี่ค่ะมหาชัยนะคะป้ายสวยๆเลย150 บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้สีเขียวนะคะป้ายออกชมพูเข้มนะคะตัวนี้150ค่ะมหาชัยทศกัณฐ์นะคะตัวนี้ก็เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะทศกัณฐ์จะเป็นไม้เขียวนะคะตอนเด็กๆตัวนี้จะอยู่ที่ราคา70 บาทนะคะทศกัณฐ์อยู่ตับรามเกียรติ์ค่ะอันนี้เทวีสุริยานะคะป้ายสวยๆเลยนะคะนี่ใบใหม่นะคะอันนี้คือใบใหม่เขาป้ายสวยนะคะสำหรับใครที่รับเทวีสุริยานะคะตัวนี้หนูให้ไปราคาเอาไป170 บาทนะคะเทวีสุริยาป้ายสวยๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นอำนาจนะคะอำนาจตัวนี้สีสวยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนกัดเต็มนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100 บาทนะคะสำหรับอำนาจนะคะใบเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะออกแนวใบพัดค่ะอันนี้เป็นใบไผ่นะคะเป็นใบไผ่ต้นที่2แล้วกันนะคะตัวนี้ให้ไป150นะคะใบดกใบยาวเหมือนกันนะคะนี่เป็นออกโทนสีชมพูนะคะชมพูพาสเทลนะคะขอบจะออกเขียวนิดนึงนะคะตัดกับพื้นสวยมากนะคะ
ตัวนี้ให้ไป150บาทค่ะใบไผ่ต้นที่2อันนี้ใบไผ่ต้นที่3นะคะจะออกโทนแดงนิดนึงนะคะตัวนี้นี่ค่ะสีนี้เลยนะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะใบไผ่ต้นที่3ค่ะสีสวยนะคะใบยาวเป็นใบไผ่ค่ะอันนี้เมืองนครพนมนะคะตับจังหวัดสำหรับเมืองนครพนมนะคะจะอยู่ราคา80บาทนะคะเป็นบอนใบกลมถ้วยนะคะสำหรับใครที่ถามหาใบกลมอยู่นะคะตัวนี้เมืองนครพนมไตพบนะคะไตพบเป็นไม้โทนเข้มๆนะคะหน้าใบเงาๆตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับไตพบค่ะอันนี้นะคะแสงพระธาตุแสงพระธาตุจะเป็นพื้นออกขาวๆนะคะเม็ดแดงนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะแสงพระธาตุกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้เพชรจินดานะคะเพชรจินดาตัวนี้เป็นไม้โทนชมพูนะคะโตมีหูใต้ใบนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับเพชรจินดาเขาเป็นไม้ที่โตใบใหญ่ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้อันนี้ปีกหงส์นะคะปีกหงส์สวยมากนะคะตัวนี้เริ่มกัดลายมาแล้วด้วยนะคะเขาจะกัดลายบนพื้นใบนะคะสำหรับปีกหงส์นะคะหนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะปีกหงส์อันนี้ก็จะเป็นเทพประสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้กระดูกค่ะตัวนี้ก็มีแบ่ง100นะคะอันนี้ก็จะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัยไม้ป้ายสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครสั่งซื้อนะคะหรือว่าดูมาจากคลิปนี้นะคะหนูมีของแถมให้นะคะสำหรับออเดอร์ที่เกิน200บาทขึ้นไปนะคะเดี๋ยวหนูมีของแถมไปให้นะคะเดี๋ยวจะสุ่มไปให้ในกล่องนะคะพี่ๆได้ไปแล้วสามารถแกะแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะคะสำหรับของแถมนะคะนี่ค่ะอันนี้บอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะเขาจะเป็นเส้นใบออกโทนชมพูแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เป็นพื้นออกสีเขียวนะคะตัวนี้ให้ไปราคา60บาทนะคะใบค่อนข้างใหญ่เลยนะคะต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะเป็นบอนเก่าค่ะนี่นะคะเป็นบอนเก่ารหัสกอไก่แล้วกันนะคะจะได้จำง่ายขึ้นนะคะอันนี้นกวายุพักนะคะนกวายุพักนี่เหลืออยู่1ต้นนะคะสำหรับนกวายุพักให้ไปราคา50บาทนะคะเป็นบอนเก่าตัวนี้จะอยู่ตับรามเกียรตินะคะนกวายุพักค่ะเมื่อกี้หนูบอกราคาหรือยังนะคะนกวายุพักอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะอันนี้พรสวงนะคะใบจะออกโทนเปื่อยๆนะคะตัวนี้นี่ไม้กาบนะคะน่ารักมากตัวนี้ค่ะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสำหรับพรสวงนะคะนี่ทรงใบหูยกจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือหูลงไปที่ก้านนะคะนี่นะคะนี่วันนี้มีลูกไม้หูยกมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้คือจะแบบทรงใบสวยมากมาเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเปื่อยชมพูมานะคะแต่ถ้าได้แดดดีๆนะคะได้แดดดีๆก็จะชมพูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะลูกไม้หูยกค่ะอันนี้เป็นนาลีบุรพาแบบไม่ป้ายนะคะถ้าเขาไม่ป้ายเขาก็จะออกสีพื้นเลยนะคะจะไม่มีป้ายชมพูมานะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นใบยาวนะคะหงดรุ่นนะคะหงดรุ่นตัวนี้โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะเป็นไม้ใบยาวไซส์ที่ส่งก็คือไซส์นี้เลยนะคะเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะตัวนี้นะคะใครรับนะคะหงดรุนแบ่งอยู่ที่200บาทนะคะสำหรับหงดรุนนี่ค่ะสวยมากนะคะนี่แล้วก็โปรวันนี้นะคะซื้อครบ200ก็มีแถมแล้วนะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะที่เบอร์064-282-4363นะคะหนูคะสวยๆให้เลยของแถมจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรหนูไม่ได้ล้างรากไปนะคะก็คือเอาดินออกนะคะแล้วก็ใส่ถุงจัดใบไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างต้นใหญ่แล้วนะคะพี่ๆเอาไปก็ลงปลูกได้เลยนะคะแต่ว่าไม้ที่สั่งนะคะต้นอื่นก็คือส่งทางกระถางนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะหงดรุนราคา200บาทคุ้มมากคือกัดสีเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาอยู่รวมกันนะคะที่ส่วนจะส่งทั้งกระถางนะคะคืออยู่ในกระถาง4นิ้วก็ส่ง4นิ้ว6นิ้วก็ส่ง6นิ้วเลยนะคะไม่มีล้างรากส่งให้นะคะก็จะส่งทางไปรษณีย์นะคะค่าส่งจะเหมาราคาเดียวอยู่ที่30บาทเท่านั้นค่ะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเป็นใบไผ่นะคะตัวนี้อยู่ที่150บาทเป็นใบไผ่โทนชมพูนะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยววันนี้มีใบไผ่มาแบ่งอีกด้วยนะคะเป็นลูกไม้ก็มีนะคะเป็นไม้มีชื่อก็มีค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นใบไผ่สอเสือนะคะอันนี้คือสีออกโทนแดงนะคะแดงนี่ค่ะเข้มๆนะคะใบไผ่ใบหอกตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา
120บาทเท่านั้นนะคะใบไผ่สอเสือค่ะอันนี้หมอปริญญานะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ถามมานะคะหมอปริญญาเป็นหมอพี่ป้ายนะคะตัวนี้ให้ไปราคา250บาทนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็ไม้ป้ายนะคะเทพเทวฤทธิ์นะคะเทพเทวฤทธิ์ตัวนี้ป้ายสวยเหมือนกันนะคะเขียวพื้นนี่คือเป็นเขียวออกโทนเขียวอ่อนนะคะตัดกับพื้นสีแดงดีมากเลยป้ายสีแดงนะคะตัวนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสำหรับเทพเทวฤทธิ์ค่ะอันนี้จะเป็นขุนพลอาสาศึกนะคะเส้นใบเขาจะชัดมากเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสีสวยนะคะเป็นไม้ใบยาววันเก่านะคะเส้นใบนะคะชัดๆเลยนี่นะคะอันนี้ให้ไปราคา50บาทเท่านั้นนะคะมีจำนวนอยู่ค่ะขุนพลอาสาศึกนะคะอันนี้ก็หมาหั่นทั้งหมดเลยนะคะหมาหั่นเขาคือผสมระหว่างอัศวินดำกับนางรากสดนะคะเขามีชื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็นไม้ป้ายเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นด่างเกยชัยนะคะต้นละ100บาทค่ะด่างเกยชัยเนี่ยค่ะไก่แดงนะคะต้นละ100บาทอันนี้เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะนี่เหลืออยู่1ต้นค่ะไก่แดงอันนี้สีสหัสนะคะสีสหัสจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตัวเนี้ยแดงนะคะแดงจริงๆตัวนี้เป็นฟอร์มพุ่มๆค่ะนะคะต้นไม่สูงนะคะนี่สีสหัสค่ะ100บาทไม้โทนเข้มๆนะคะอันนี้มหัดไทยนะคะมหัดไทยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะมหัดไทยอันนี้วังทองนะเส้นใบเริ่มมาชัดแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะวังทองอันนี้มิ่งมเหสีนะคะมิ่งมเหสีตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะมิ่งมเหสีอันนี้ตับจังหวัดนะคะเมืองหนองคายเป็นไม้ใบกลมค่ะใบจะห่อๆนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นถ้วยๆนิดนึงนะคะนี่อันนี้สวยนะคะโทนขาวนะคะมีเม็ดแดงขึ้นมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะให้ไป100บาทนะคะชื่อว่าเมืองหนองคายค่ะนี่ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆสวยๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะยักษ์ตีเมฆค่ะตับรามเกียรตินะคะยักษ์ตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะเป็นบอนเก่าสีสวยมากค่ะสีแบบเข้มๆนะคะอันนี้เป็นลูกไม้สีเหลือบนะคะใบสวยมากนะคะนี่แต่ละใบสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ใบแข็งก้านแข็งอันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนี่เลยนะคะ100บาทเท่านั้นค่ะลูกไม้นะคะลูกไม้สีเหลืองอันนี้เหลืองมณีรัตน์นะคะเหลืองมณีรัตน์อันนี้ให้ไป200บาทนะคะเป็นพื้นเหลืองเม็ดแดงค่ะอันนี้เทพบรรพตนะคะใครชอบไม้กาบนะคะฟอร์มเขาเรียกอะไรฟอร์มพุ่มๆนะคะนี่เตี้ยๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโทนชมพูนะคะโทนหวานๆหน่อยนะคะเส้นใบจะออกโทนเขียวนะคะชื่อว่าเทพบรรพตนะคะเทพบรรพตตัวนี้อยู่ที่ราคา150บาทนะคะเทพบรรพตไม้กาบค่ะตัวนี้นะคะอันนี้มหาราชนะคะมหาราชตัวนี้ไม้เก่าเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆมาบนพื้นใบด้วยนะคะตัวนี้อันนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะมหาราชค่ะอันนี้เป็นลูกไม้โทนเข้มนะคะเป็นลูกไม้เบอร์2แล้วกันนะคะลูกไม้เบอร์2โทนเข้มๆเลยเส้นใบจะชัดนะคะพื้นใบออกน้ำตาลเลือดชมพูนิดหน่อยแบบนี้นะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะ80บาทใบใหญ่แล้วด้วยนะคะเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้ปีมะโรงกระถางอันนี้อยู่กระถาง4นิ้วนะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะตัวนี้แต่ปีมะโรงเขาจะต้นไม่สูงค่ะฟอร์มออกข้างนะคะใครรับต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาเอาไป200บาทนะคะ200บาทปีมะโรงนะคะนี่เลยตัวนี้หนูค่อนข้างจะห่วงเลยนะคะเพราะว่าเป็นปีเกิดหนูเองนะคะชอบสะสมด้วยนะคะตัวนี้สวยมากโทนหวานๆค่ะอันนี้นะคะไม้เก่าหายากอีก1ตัวนะคะเขามีชื่อว่าทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองอันนี้หนูขอราคาอยู่ที่100บาทนะคะจะกัดออกส้มๆแบบนี้ค่ะทุ่งสีทองนะคะกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้นะคะใบป้อมๆนะคะแต่ไม่ถึงกับใบกลมนะคะตัวนี้นี่อันนี้คือนินทรัพย์นะคะหรือนิลทรัพย์นั่นเองตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะนิลทรัพย์ลูกไม้ใบหอกนะคะโทนน้ำตาลเข้มๆเลยตัวนี้อยู่ที่100บาทนะคะลูกไม้ใบหอกน้ำตาลค่ะนี่สกัดนิมิตนะคะเจอเพิ่มมา1ต้นนะคะแต่ว่านี้ยังไม่มีเม็ดนะคะยังไม่มีเม็ดมา
อันนี้หนูขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะสักกะนิมิตค่ะลูกไม้ไก่ชมพูนะคะตัวนี้ต้นละ50บาทนะคะลูกไม้ไก่ชมพูค่ะสีสวยนะคะจะออกตัวชมพูนะคะน่าจะเหลือต้นสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะตัวนี้เป็นใบกลมนะคะโตจะออกชมพูเลื่อแบบนี้แหละค่ะอันนี้ออกโทนขาวชมพูนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะบัวหิมะค่ะมีจำนวนหลายต้นอยู่นะคะตัวนี้อันนี้ลูกใบหอกนะคะสีเปอร์โคนใบจะออกเข้มๆค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา130บาทนะคะลูกไม้ใบหอกนะคะนี่เลยก็สีเปอร์เขียวนะคะเขียวลายๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นรหัสอะไรดีนะคะรหัสรอเรือแล้วกันนะคะอันนี้ทิปวาลีนะคะทิปวาลีหนูขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะสำหรับทิปวาลีเป็นไม้ที่ทรงใบสวยมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะ120นะคะกระถาง4นิ้วค่ะฟอร์มสวยฟอร์มจะไม่ค่อยสูงนะคะฟอร์มเตี้ยๆเป็นพุ่มๆค่ะตัวนี้อันนี้ลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วนะคะลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วค่ะสีสวยมากนะคะตัวนี้หนูผ่ามานิ่งแล้วนะคะสีหวานๆเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นองครักษ์นะคะใบกลมม่องเลยนะคะใบแข็งการแข็งค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะองครักษ์มันจะออกโทนเขียวๆมืดๆหน่อยนะคะตัวนี้นี่ใบไผ่นะคะสีชมพูนะคะนี่ไม้แยกหน่อนะคะใบยาวเฟื้อยเลยถ้าใครสนใจนะคะใบไผ่ตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะนี่ใบยาวเลยนะคะเป็นไม้แยกหน่อมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะตอนกัดเต็มสวยมากค่ะกัดขาวทั้งใบนะคะตอนเด็กๆเป็นสีเขียวแบบที่หนูให้ชมต้นลูกนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ชมอีกทีนึงนะคะสวยมากนะคะสาวโพธารามนะคะตัวนี้มีแบ่ง40บาทค่ะมีต้นลูกแบ่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะโทนเข้มๆตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็สีสวยเหมือนกันกำลังออกดอกด้วยนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะอันนี้คือราตรีประดับดาวนะคะราตรีประดับดาวอันนี้เป็นไม้ตั้งต้นของไม้ด่างหลายตัวเลยนะคะเพราะว่าใบเขาใหญ่นะคะตัวนี้เวลาผสมลูกไม้ใหม่จะสวยนะคะตัวนี้สีเขาพื้นดีค่ะตัวนี้ก็จะมีแบ่ง90บาทนะคะชื่อว่าราตรีประดับดาวนะคะตั้งชื่อแบบสมชื่อเขามากเลยนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าตอนพื้นเขาจะเข้มๆนะคะพื้นเข้มๆแล้วก็มีแบบจุดความสว่างก็คือจุดๆบนพื้นใบนะคะขึ้นมานี่ค่ะราตรีประดับดาวค่ะอันนี้อินทรารังสรรค์นะคะตอนโตต้นแม่เขานะคะนี่ตอนนี้เด็กก็จะเป็นใบเงาๆมาก่อนนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสำหรับต้นลูกอินทรารังสรรค์ค่ะอันนี้ต้นแม่เขานะคะสวยมากบอนเก่าค่ะอันนี้พญาพานทองนะคะเจอลูกมาอีก1ต้นนะคะต้นละ50บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะสำหรับต้นลูกที่มีแบ่งค่ะพญาพานทองนะคะนี่อันนี้พลอยไพรินนะคะพลอยไพรินตัวนี้ก็จะมีแบ่งนะคะต้นลูกจะออกเขียวๆนะคะแล้วเขาก็จะกัดมาเรื่อยๆค่ะกัดชมพูนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับพลอยไพรินค่ะนี่อันนี้ทรัพย์เศรษฐีตอนโตนะคะกัดสวยมากนะคะจากที่เขาเป็นพื้นใบเขียวๆนะคะใบแข็งด้วยนะคะทรัพย์เศรษฐีก็จะมีแบ่ง50บาทนะคะอันนี้เป็นไก่อีกตัวนึงนะคะหนูไม่แน่ใจไก่อะไรนะคะเดี๋ยวถ้าหนูนึกออกเดี๋ยวหนูขึ้นชื่อให้แล้วกันนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะไก่ตัวนี้นะคะหน้าสวยค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่อันนี้แก้วการดานะคะใบเขาจะแบบว่าใหญ่ๆแล้วก็กลมๆแป้นๆนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะแก้วการดาสีหวานๆเลยนะคะ100บาทเท่านั้นค่ะสีสวยนะคะอันนี้สีหวานกันบ้างนะคะบุษบงกตค่ะตัวนี้กระถาง4นิ้วนะคะอยู่ที่ราคา100บาทค่ะบุษบงกตค่ะนายทองเหม็นนะคะตัวนี้ต้นละ100บาทนะคะใบพริ้วๆนะคะตัวนี้อยู่ตับวีรชนนะคะนายทองเหม็นอันนี้ทนเข้มทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้ที่กระดูกชัดนะคะอันนี้คือ2อุทยานนะคะ2อุทยานจะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะ2อุทยานนี่นางเสือดาวนะคะต้นละ50บาทค่ะนางเสือดาวนะคะแก้วโกเมนตอนเด็กนะคะกระถาง4นิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะแก้วโกเมนนะคะ
สุวรรณภูมินะคะอันนี้เงามากเลยรากทะลุเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสุวรรณภูมินะคะเป็นแดงเงานะคะยิ่งได้แดดดีเขาก็จะสีเข้มนะคะพวกบอนสีนะคะถ้าแสงพอดีนะคะสีก็จะสวยนะคะตัวนี้นะคะที่หนูลงในคลิปสั้นนะคะเผื่อใครเลื่อนผ่านแล้วถามหนูมานะคะสำหรับตัวนี้นะคะหนูได้รับมาในนามตะวันแดงนะคะตอนซื้อต้นแม่เขามานะคะตอนนี้ผ่าได้ลูกมาแล้วนะคะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะตัวนี้แดงสวยมากค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะหอกสตะโลหะนะคะต้นละ100บาทนะคะหอกสตะโลหะสวยมากนะคะอันนี้ชายชนนะคะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะชายชนนะคะก็ปลายมาแล้วนะคะมีสำรองอยู่ค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้ไก่ทองนะคะเขาก็จะกัดไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะไก่ทองเนี่ยค่ะพญาสุรเสนนะคะอันนี้ต้นละ50บาทนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วอันนี้ทรัพย์เศรษฐีนะคะตอนเด็กจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะทรัพย์เศรษฐีอันนี้ฟ้าสางนะคะสวยมากฟ้าสางอยู่ที่ราคา130บาทนะคะสำหรับฟ้าสางสีสวยนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนี่นะคะถ้าได้แสงพอดีคือสีจะแจ่มขึ้นเรื่อยๆเลยตัวนี้นารีบุรพานะคะนารีบุรพาไม้ป้ายชมพูหวานเลยนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนารีบุรพาค่ะใบแข็งด้วยนะคะอันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้อันนี้ให้ไปเป็นลูกไม้เบอร์2แล้วกันนะคะมีต้นเดียวค่ะ50บาทค่ะอันนี้เป็นไม้เลิฟนะคะไม้ที่พ่อหนูไปประกวดแล้วได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านมา1รางวัล นะคะตัวนี้เป็นไม้เลิฟกระถาง4นิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคาทรงใบสวยนะคะอันนี้ให้ไป100บาทค่ะสำหรับไม้เลิฟนะคะไม้ไทยนะคะชื่อน่ารักมากค่ะไม้เลิฟนะคะปราสาททองนะคะปราสาททองรากทะลุเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะออกโทนแบบแจ่มๆแบบนี้ค่ะส้มๆนิดนึงนะคะเป็นไม้ที่นิยมประกวดมากเลยนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะปราสาททองใครชอบโทนสีแบบอย่างนี้นะคะสวยมากรัตนมณีนะคะรัตนมณีตัวนี้ก็เป็นไม้ที่สวยอีกตัวนึงเลยนะคะเวลาฟอร์มแบบใบโตขึ้นนะคะใบจะเป็นชั้นๆสวยค่ะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะรัตนมณีไซส์นี้ค่ะรากทะลุเรียบร้อยนะคะสำหรับภูพิงค์นะคะวันนี้มีไซส์100บาทมาแบ่งด้วยนะคะภูพิงค์อยู่ที่ราคา100บาทไม้ป้ายค่ะนี่นะคะสีหวานๆเลย100บาทกระถาง4นิ้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะคะกลมสวยมากนะคะสีออกโทนส้มๆแสดๆนิดนึงนะคะอันนี้ให้ไปราคา130บาทนะคะกระถาง4นิ้วค่ะนะคะ130ค่ะสวยมากนะคะพอมีจำนวนอยู่นะคะกำลังป้อมๆสวยๆเลยนะคะตัวนี้ใบดกด้วยอันนี้มนสวรรค์นะคะกระถาง4นิ้วนะคะตัวนี้ต้นละ50บาทค่ะมนสวรรค์นี่ค่ะลูกไม้ไก่นะคะตัวนี้ก็โทนแดงเหมือนกันนะคะกัดใบหยักๆห่อๆมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปลูกไม้ไก่ตัวนี้ขอราคา100บาทนะคะ100บาทนี่ค่ะใครรับนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่หมายเลข1ค่ะเดี๋ยววันนี้มีมาแบบอื่นมาให้ดูด้วยนะคะลูกไม้ไก่หมายเลข2ค่ะนี่นะคะสวยมากตัวนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะลูกไม้ไก่นะคะอันนี้ลูกไม้ไก่หมายเลข3นะคะใบจะพริ้วๆนะคะตัวนี้นี่ดูมุมข้างจะเห็นชัดเจนเลยให้ไปราคา100บาทเช่นเดียวกันนะคะลูกไม้ไก่หมายเลข3ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ไก่เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เขาจะออกโทนชมพูนะคะใบล่างนี่แอบติดด่างมานิดหน่อยนะคะตัวนี้หนูขอ130บาทนะคะใบหยักๆพริ้วๆด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ130เป็นหมายเลข4ค่ะลูกไม้ไก่นะคะใบพริ้วๆนะคะตัวนี้ปลายใบออกแหลมๆหน่อยนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา100บาทนะคะลูกไม้ไก่หมายเลข5ค่ะเนี่ยค่ะผีเสื้อสมุทรนะคะต้นละ50บาทนะคะผีเสื้อสมุทรนะคะเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วค่ะอันนี้จะเป็นพญามัจจุราชนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะพญามัจจุราชค่ะเทพพิทักษ์นะคะเทพพิทักษ์อันนี้ให้ไปราคา100นะคะเทพพิทักษ์ค่ะไม้กาบค่ะตัวนี้นะคะกันหาชาลีนะคะตอนเด็กๆจะเป็นสีโทนประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะกัดไปเรื่อยๆค่ะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา300นะคะรากทะลุเรียบร้อยค่ะตัวนี้หายากนะคะกันหาชาลีโฉมปานนะคะโฉมปานก็จะเป็นทรงใบที่แบบหนูบอกไม่ถูกนะคะเหมือนแบ
ใบโพนะคะเหมือนหยดน้ำนะคะตัวนี้นะคะทรงใบแบบสวยมากนะคะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของโฉมป้านนะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะโฉมป้านเจอหัวใจมังกรเพิ่มเติมมาอีกต้นนึงนะคะหัวใจมังกรเริ่มกัดมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะให้ไปราคา100บาทนะคะหัวใจมังกรอันนี้ตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกอันนี้ตุ๊กแกดำนะคะที่นิยมกันเลยนะคะสำหรับตุ๊กแกดำเขาก็จะโทนเข้มหน่อยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา170บาทนะคะไซส์ประมาณนี้ค่ะกำลังโตนะคะ170กระถาง4นิ้วค่ะตุ๊กแกดำนะคะชินนะบัญชรนะคะอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะชินนะบัญชรสวยมากนะคะสุนทรภู่จะทรงประมาณนี้นะคะตอนเด็กๆนี่เขาก็จะเหลือบๆมาตั้งแต่เด็กนี่แหละค่ะนะคะตัวนี้ใบแข็งแต่เด็กเลยอันนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะสำหรับสุนทรภู่มีจำนวนอยู่ค่ะตัวนี้ราศีพฤษภนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะราศีพฤษภลากทะลุเรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะโทนออกชมพูนะคะตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะนางกิรินีตอนเด็กๆก็จะฟอร์มประมาณนี้นะคะ50บาทนะคะนางกิรินีเทวีทองสำริดนะคะทองสำริดตัวนี้เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะไม้เก่านะคะสีสวยค่ะตัวนี้ลากทะลุเรียบร้อยนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะทองสำริดอันนี้มงคลมณีนะคะมงคลมณีอันนี้ด่างมาแล้วแบบนี้นะคะด่างประมาณนี้ค่ะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะตัวนี้เป็นใบออกกลมๆแป้นๆใบแข็งด้วยนะคะชื่อดีค่ะมงคลมณีนะคะไม้โทนเข้มอีก1ตัวนะคะกะลาโหมนะคะกะลาโหมตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะตัวนี้จะค่อนข้างหายากนะคะกะลาโหมนี่ค่ะหลากทะลุเรียบร้อยค่ะนกพะก้าวป้ายนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนกพะก้าวอันนี้จะเป็นปานตะวันนะคะที่หนูพูดถึงเมื่อกี้นะคะปานตะวันจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะนี่เลยโทนเข้มๆค่ะตัวนี้สวยสวยนะคะตัวนี้ค่ะนี่นะคะลูกไม้พ่อนะคะอันนี้แบ่งไปอยู่ที่150บาทนะคะไซส์กระถาง4นิ้วใบแข็งมาแต่เด็กเลยค่ะอันนี้พญาหงส์นะคะมีหูใต้ใบค่ะอันนี้เริ่มมีมานิดหน่อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะสำหรับพญาหงส์นะคะไม้ออกโทนส้มๆค่ะตัวนี้ไม้เก่านะคะตรากทะลุเรียบร้อยอันนี้ลูกไม้ใบพัดนะคะตอนนี้มีอยู่2ใบนะคะไม่นับใบนี้นะคะน่าจะทิ้งใบระหว่างจะส่งตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะลูกไม้ใบพัดโทนเข้มๆค่ะอันนี้ใบมนๆนะคะโตใบใหญ่นะคะสีสวยมากเม็ดชมพูนะคะอันนี้คือราตรีประดับดาวนะคะราตรีประดับดาวหนูให้ไปกระถางละ90บาทนะคะราตรีประดับดาวสวยมากอันนี้มนเทียนทองนะคะตอนนี้เด็กเขาจะเริ่มกัดมาแบบนี้นะคะนี่เริ่มกัดมาบ้างแล้วอันนี้แบ่งไปอยู่ที่150ค่ะมนเทียนทองกระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็ดารานพรัตน์นะคะตอนนี้มีไซส์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทจนถึง470เลยนะคะใครสนใจไซส์ไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้ค่ะสำหรับดารานพรัตน์นะคะไม้ป้ายสวยแล้วก็ทรงสวยมากค่ะตัวนี้นะคะนี่ค่ะมนเทียนทองนะคะสวยมากเวลากัดสีนะคะนี่ชนกำแพงนิดนึงนะคะกัดเต็มจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับมนเทียนทองก็จะมีต้นลูกแบ่งอยู่ที่150บาทนะคะเวลากัดแล้วสวยมากนะคะจากที่เขาเป็นใบออกโทนเขียวๆนะคะกัดลายสวยเส้นใบชัดนะคะตัวนี้ออกโทนส้มๆนิดนึงค่ะนี่ค่ะสายพระเนตรนะคะอันนี้น่าจะเป็นจอมรุ่นหลังนะคะนี่ค่ะเพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะคะเพราะว่าผ่าทีนึงนี่ผ่าหลายต้นเลยนะคะสำหรับสายพระเนตรสวยมากค่ะอันนี้สุดปรารถนานะคะต้นแม่เขาค่ะถ้ากัดเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะสุดปรารถนาสีสวยค่ะเป็นออกพื้นออกมืดๆเลยนะคะทึบๆแล้วก็ตัดกับเม็ดสีแดงนะคะนี่ค่ะตามสัญญานะคะวันนั้นหนูพามาชมยังไม่กลางเลยนะคะใบนี้อันนี้คือแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนสำหรับแก้วโกเมนเป็นไม้เก่านะคะใบหนาใบแข็งค่ะยิ่งโตสีเขาก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะออกโทนแดงนะคะหรือว่าแดงเลือดหมูประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาต้นลูก100บาทนะคะเผื่อใครสนใจแก้วโกเมนนะคะฟอร์มตอนนี้ประมาณ3ใบแล้วนะคะ 3-4 ใบขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะคัดฟอร์มสวยๆให้นะคะแก้วโกเมนค่ะอันนี้ต้นแม่ขององค์หญิงน้อยนะคะองค์หญิงน้อยจะเป็นทรงใบเรียวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยค่ะ
ขาจะออกข้างซะส่วนใหญ่แล้วก็ใบจะดกนะคะองค์หญิงน้อยก็จะมีต้นลูกนะคะแบ่งอยู่ที่ราคา150นะคะหายากแล้วค่ะองค์หญิงน้อยนะคะนี่อันนี้ต้นแม่เขานะคะต้นแม่ยังสูงได้แค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นไม้เขาเรียกไม้คอมแพกนะคะไม้ฟอร์มแบบใบจะดกนะคะแต่ทรงไม่สูงนี่อันนี้คือเทพประสิทธิ์นะคะเทพประสิทธิ์ตอนกัดเต็มนะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ยังกัดไม่ค่อยเต็มนะคะเขาจะเป็นชัดที่เส้นกลางใบแบบนี้นะคะสำหรับเทพประสิทธิ์ก็จะมีแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะต้นลูกเขาก็จะออกสีโทนเข้มๆค่ะสำหรับเทพประสิทธิ์นะคะเนี่ยค่ะไก่แดงนะคะตอนโตจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เขาจะกัดมาเรื่อยๆค่ะเป็นจุดๆแดงๆบนพื้นใบนะคะตอนนี้เด็กจะเป็นสีประมาณนี้นะคะกัดมาเรื่อยๆนะคะสวยมากไก่แดงก็มีแบ่งนะคะ100บาทน่าจะเหลืออยู่1ต้นค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะนางสุชาดานะคะโดนไก่แดงคุมไป1ใบนี่นะคะนางสุชาดาก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะนางสุชาดาจะอยู่ตับพุทธประวัตินะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ด่างเกยชัยนะคะด่างเกยชัยตอนนี้มีไซส์4นิ้วนะคะไซส์100บาทแบ่งด้วยนะคะจะเป็นไซส์ประมาณ 3-4 ใบประมาณนี้ค่ะนี่นะคะด่างเกยชัยเป็นจระเข้นะคะจระเข้ออกโคนใบเปิดๆแบบนี้ค่ะทรงใบสวยมากนะคะนี่ด่างเกยชัยค่ะมีแบ่งแล้วนะคะ100บาทแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเดี๋ยวหนูดูแป๊บนึงอ๋อขุนสันนะคะขุนสันสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวหนูเช็คจำนวนให้ทีนะคะอันนี้ต้นแม่เขานะคะขุนสันวันนี้พามาชมแม่ด้วยค่ะอันนี้สวยมากนะคะอันนี้คือคุ้มทรัพย์นะคะแต่เขาโดนคุ้มนิดหน่อยนะคะก็เลยเนี่ยค่ะใบนี้ขึ้นไม่ได้นี่ค่ะมหาชัยตอนโตนะคะพี่ๆถามกันมาคือป้ายแต่ละใบก็จะแล้วแต่นะคะป้ายตรงไหนป้ายเยอะป้ายน้อยนะคะแต่ว่ามหาชัยนะคะเขาจะเป็นเขียวป้ายออกชมพูอย่างเดียวนะคะสำหรับมหาชัยบอลเก่าตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะอยู่ที่ต้นละ150บาทนะคะมหาชัยสีสวยค่ะต่อไปชุดที่2นะคะชุดที่2ก็นี่เลยนะคะมีหลายโทนสีนะคะตัวนี้จะเป็นอันดามันนะคะ1ต้นอันดามันก็ลายสวยนะคะฟอร์มพุ่มแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หูจะยกๆแบบนี้นะคะหูเขาจะดำลงไปตรงก้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะสีสวย1ต้นนะคะแข็งแรงมากค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นนะคะหนูนึกชื่อแป๊บนึงเพชรนะคะเพชรจรัสแสงนะคะเพชรจรัสแสงสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวแบบด่างนะคะด่างมาแล้วด้วยนะคะ1ต้นนะคะเพชรจรัสแสงแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเทพเทวานะคะเทพเทวาอันนี้เป็นเทพเทวาแบบไม่ด่างนะคะสวยมากออกแดงๆนะคะ1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่2ค่ะนี่ค่ะ2นะคะภาพรวมสวยมากอันนี้จะเป็นเซตที่3นะคะเซตที่3อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะใบออกกลมๆแบบนี้นะคะ1ต้นนะคะแล้วก็ด้านนี้มานะคะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้จะเปิดชมพูนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูทุกใบเลยนะคะเป็นลูกไม้ค่ะสวยมากนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแก้วการดานะคะมีแก้วการดา1ต้นค่ะในเซตนี้นะคะใบใหญ่นะคะสำหรับแก้วการดายิ่งโตยิ่งใบใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หูยกนะคะสวยมากนะคะนี่หูเขาจะไปที่พื้นใบนะคะมันจะเป็นช่อตั้งขึ้นมาสวยค่ะตัวนี้อยู่ในหนึ่งเซตนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเซตที่3ค่ะนี้นะคะนี้จะเป็นชุดที่4นะคะชุดที่4ก็จะมีอันดามันนะคะฟอร์มสวยๆเลยอันดามันนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีเทพเทวา1ต้นอันนี้เป็นแบบไม่ป้ายนะคะเทพเทวาไม่ป้ายเขาก็จะออกแดงชมพูเฉยๆนะคะพื้นกัดจุดขาวค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนจะมี2ต้นในกระถางอันนี้เป็นชมพูทวีปแบบไม่ป้ายนะคะแต่ว่าเขาจะกัดชมพูมานะคะตัวนี้เริ่มกัดมาแล้วค่ะเป็น2ต้นคู่นะคะชมพูทวีปไม่ป้ายค่ะแล้วก็จะมีต้นหนึ่งอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เนี่ยค่ะข้างในกัดออกชมพูนะคะตัวนี้อีก1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่4นะคะเซตที่4